อย่าลืมกดไลค์และกดซับสไครบ์เพื่อปลอบใจคนกากให้หายจากความเศร้าขอบคุณทุกคนด้วยนะครับตอนนี้ผมหายเศร้าแล้วเย่คนกากปัทะคนเทพปัทะแฮกเกอร์ปัทะพระเจ้าตอนการร่วมมือกันกำจัด SCP-3199 ขนกากเอาสวัสดีครับวันนี้จะเกิดผมนุ๊บเองนะครับวันนี้ผมก็จะมาอาสานะครับอาสาอะไรน่ะเหรอเดี๋ยวผมจะพาไปดูกันนะครับว่าข้างนอกเนี่ยมันมีอะไรบางอย่างที่ผิดปกติในหมู่บ้านของผมนะครับนะ โอ้ว้าวฝนตกอีกแล้วนะเนี่ยสิ่งผิดปกติที่เข้ามาในหมู่บ้านนะครับนั่นก็คือไอ้อันเนี้ยไม่ผิดปกติเว้ยแต่ว่ามันมีตัวอะไรบางอย่างนะครับบุกเข้ามาในหมู่บ้านของเรานะเหมือนจะหลุดมาจากที่ไหนสักที่นี่แหละนะนี่นะครับเป็น SCP นะครับ3เท่าไหร่นี่แหละจำไม่ได้นะเป็น SCP ที่มีรูปร่างเหมือนตัวอะไรก็ไม่รู้นะครับเป็นสัตว์ประหลาดนี่แหละนะนี่ครับมันอยู่ข้างหน้าของผมนี่เองนะเป็น SCP นะครับมันหันหน้าหนีมันอายกล้องว่ะเฮ้ยมันอายกล้องนะไอตัวนี้นี่ฮะแต่ก็นั่นแหละครับเป็นสิ่งมีชีวิตที่ค่อนข้างอันตรายเลยทีเดียวนะครับเพราะว่ามันอาจจะเขมือบเราก็ได้นะโอเคงั้นวันนี้ผมจะมาอาสานะครับผมก็จะสู้กับมันนี่แหละมาก็มาสิวฟะผมจะสู้จนตัวตายเลยคอยดูนะแต่ว่าตรงเนี้ยมันมีกรงด้วยนะเห็นไหมมันมีกรงด้วยน่าจะให้เข้าไปอุดหรือเปล่านะแต่ก็น่าจะยากเพราะว่ามันตัวใหญ่ มาเออก็ให้มันมาเอออู้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 แรงเกินแรงเหรอแรงอย่าทำตะแดงก็ใจป่ะฮะSCP อะไรก็ไม่รู้หน้าตาน่ากลัวมากเอออู้ยอู้ก็ตาตายแล้วโอ้ my god oh my god โอ้ไม่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 ผมโดนตรงที่ผมตายเลยเนี่ยอะไรเราอะไรอะไรฮะอู้แรงเกินช็อตเนี้ยอู้ยผมตายแล้ว SCP 3199โอเครู้เรื่องไอ้ตัวนี้เป็น SCP 3199นะครับคุณผู้ชมนะผมไม่มีบล็อกก็ดีผมจะอุดยังไงอะแย่แล้วไงไม่นะคุณพี่จะโหดเกินไปแล้วโอ้โหดูหน้ามันดูมันทำหน้าโอ้โหมันจ้องเหมือนจะฆ่าผมไม่ได้เลยคุณผู้ชมอุ้ยต่อยหนักไหมก็ให้มันมาก็โอ้โอเคผมเหลือชีวิตสุดท้ายแล้วผมเหลือชีวิตสุดท้ายผมก็จะตายแล้วมาดิอะไรโอ้เลอะเทอะใครอะหรอเลอะเทอะผมนี่แหละเลอะเทอะโอ้โหไม่บวกกับมันไม่ดูสังขารตัวเองเลยเว้ยโอ้ยโอเคยอมแล้วโหดเกินขนเทพสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมขนเทพเองนะครับวันนี้พวกผมเนี่ยก็จะร่วมมือกันกำจัด SCP 3199กันนะครับก็เป็น SCP ที่เหมือน SCP ตัวอะไรไม่รู้นะครับแต่ที่รู้คืออันตรายมากครับมันฆ่าคนกากไปแล้วนะฮะคืออย่างนี้พวกผมวางแผนกันไว้ว่าถ้าเกิดว่าพวกผมสู้ไม่ไหวจริงผมก็จะใช้ไม่ได้อย่าใช้คำว่าใ
ผมก็จะให้พระเจ้าเนี่ยมากำจัดเองนะครับเพราะว่าพระเจ้าเนี่ยเป็นเทพเจ้าแห่งโลกใบนี้ก็ไม่มีอะไรที่จะสามารถมาทำลายพระเจ้าได้นะครับนั่นแหละก็คือเห็นกงนั่นไหมกงใหญ่ๆเลยถามว่ามีไว้ทำไมเหรอคืองี้ถ้าเกิดว่าสู้ๆไปเนี่ยจับมันเข้ากงไม่ได้เอ้ยไม่ดิไอจับเข้ากงจะเป็นหน้าที่ของแฮกเกอร์ไม่ใช่หน้าที่ของผมผมก็จะมีหน้าที่สู้ถ้าเกิดว่าผมแพ้ฟังนะถ้าผมแพ้มันก็ต้องเป็นหน้าที่ของแฮกเกอร์ที่จะสู้ทำไมก็ได้ให้มันเข้ากงนะครับแล้วก็อุดไว้ทีนี้ก็จะเป็นหน้าที่ของพระเจ้าในการกำจัดมันออกไปนะครับผมและนี่ก็คือวิธีการกำจัด SCP 13เอ้ย1399เอ้ย3199ผู้ผิดก็จะกำจัดหรือจะขังมันไว้ดีกำจัดนั่นแหละเอาไว้ทำไมเผื่อมันหลุดออกมามาฆ่าคนอีกอะไรเงี้ยโอเคก็วันนี้นะครับผมมีอุปกรณ์นะในการสู้นะครับมีทั้งหมด16ลูกไม่รู้จะไหวเปล่าไม่น่ามันไม่รู้ดิมันตีแรงอ่ะมาพ่อหนุ่มโอ้โหโอ้แต่อย่าลืมนะว่าผมมี3ชีวิตถ้า3ชีวิตผมหมดผมก็จะแพ้นะก็ให้มันมาสิไอ้บ้าเอ้ยเอาเดแม่ไม่มีโอกาสได้สวนเลยสิเราฮะอุ้ยแรงเกินช็อตนี้ก็ให้มันมาโอ้โหมันเอาเรื่องจังครับตัวนี้นะตีก็ไม่เข้าต่อยก็แรงดูดิเรียกได้ว่าประมาทกับมันไม่ได้เลยนะครับถ้าประมาทก็แตกอุ้ยไม่นะไม่อย่ามายุ่งกับฉันไอ้บ้าเอ้ยโอ้ดูมันต่อยดิโว้ยผมว่าแอปเปิลผมหมดก่อนอะโอ้จะตายจะเย็นเอ้ยได้อยู่ก็ได้อยู่อะครับน้องๆโอ้ไม่นะเอาตายแล้วแล้วผมมาเกิดนี่ได้ไงเนี่ยไอ้บ้าเอ้ยเอาคนกากไปไหนเนี่ยน่าจะโดนฆ่าไปแล้วนะครับโอ้ไม่นะผมมาเกิดบ้านคนกากเฉยก็ให้มันละก็ให้มันละให้มันมาสิฟ้าไอ้บ้าเอ้ยโอ้ฟ้าผ่าด้วยแอปเปิ้ลจงมาเอาเด้เข้าต้นไม้ไปซะโอ้ทำไมมันตายยากจังโอ้ผมว่าน่าจะต้องเป็นหน้าที่ของแฮกเกอร์นั่นแหละผมว่านะผมจะเอาชีวิตแรกกับมันดีไหมอ่ะผมว่าน่าจะไม่คุ้มงั้นเอาไว้มันในนี้แหละให้มันอยู่ในน้ำไหมผมจะไปรักษาแผลก่อนชีวิตสำคัญนะครับผมบอกให้อย่าไปเสี่ยงอะไรแบบนี้ไม่คุ้มครับตายมาไม่คุ้มเลยจริงๆนะฮะโอเคงั้นก็ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของแฮกเกอร์แล้วกันนะโอเคงั้นไปละบ๊ายบายเจอกันครับผมทุกคนแฮกเกอร์เอาละครับผมสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมแฮกกี้นะครับวันนี้ผมก็จะกำราบมันเองอาบมันเองแต่ว่าไม่ได้ฆ่ามันนะฆ่าไม่ได้ครับมันโว้พูดถึงก็ขึ้นชื่อเลยผมจะไม่ฆ่ามันนะครับผมก็จะเป็นขังมันแล้วกันนะแต่ว่าต้องเซฟตัวเองด้วยนะครับผมก็มีชุดเกราะอันทรงพลังแล้วแอปเปิ้ลกองหนึ่งนะฮะก็ให้มันมาเดชผมวิ่งเร็วขนาดนี้ยังไงก็ตามผมไม่ทันหรอกผมบอกให้นะไหนอ่ะโผล่มาดิ
ก็ผมจะขังมันนะครับแล้วที่เหลือก็จะเป็นหน้าที่ของวัดเจ้าและว่ายังไงนะครับโอ้โหโอ้โหโอเคผมต้องล่อมันมาตรงนี้ครับผมจะบล็อกอุ่นมันมาดิเข้ามานี่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 มาลุงโอ้ยตีแรงนะเนี่ยขึ้นมานี่ขึ้นมานี่ขึ้นมานี่ไป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 เลยไปเลยไปเลยเอ้ยอีกนิดเดียวไปโอ้มันไม่เข้าให้อ่ะไปเลยนะเอ้ยเฮ้ยเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วเรียบร้อยอันเรียบร้อยเป็นเลยใหญ่นงไงดูนี่สิครับเขาทำอะไรไม่ได้เลยดูนี่ผมปลอดภัยแล้วคนอื่นก็ปลอดภัยแต่ว่าผมตอนแรกอ่ะตอนแรกนะคุยกับพระเจ้าตอนแรกนะตกลงกันว่าเฮ้ยเราจะขังมันอย่างเดียวดีหรือเปล่าอะไรเงี้ยเอ้ยไม่ดีตกลงกันว่าเราจะขังมันเฉยๆนะครับเราจะไม่ฆ่ามันเองนะแต่ในความที่ว่ามันเป็น SCP โอ้ดูดิมันตีทะลุกงได้ด้วยอ่ะมันไร้กาดไหมไหนตัวเนี้ยผมบอกเลยนะครับว่าไม่ควรจะปล่อยเอาไว้อ่ะ มันอันตรายเกินไปที่จะปล่อยเอาไว้นะครับเพราะฉะนั้นก็นั่นแหละตอนแรกอ่ะตกลงกันว่าจะขังเฉยแต่ถ้าวันหนึ่งมันหลุดออกไปทำร้ายคนอื่นนะนั่นแหละครับจุดนี้เป็นจุดที่ต้องคิดเยอะๆครับว่าถ้ามันหลุดไปมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างและผลที่ตามมาจะเป็นยังไงจะมีคนเสียชีวิตเพิ่มไหมอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยคุยกันใหม่ว่าเราจะขังมันก่อนแล้วสักพักเราก็จะกำจัดมันทิ้งเพราะว่าถ้าเราขังมันมันก็ไปไหนไม่ได้มันก็ทำอะไรไม่ได้ครับนั่นแหละเราจะขังมันเอาไว้ก่อนโอเคที่เหลือก็เป็นหน้าที่ของพระเจ้านะครับโอเคงั้นผมไปละเข้าบ้านดีกว่าหวังว่ามันจะไม่หลุดนะโอเคคงไม่หลุดหรอกมั้งโอเคห้องน้ำละอาบน้ำนอนละเอาโอ้ยอาบน้ำนอนละบ๊ายบายทุกคนพระเจ้าโอ้สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมเทพเจ้าซีอุยนะครับผมนะวันนี้นะครับผมก็จะมากินตับ SCP 31ก็โอเคและแน่นอนว่าและแน่นอนว่าคนรับจบก็คือพระเจ้าเอ้าเฮ้ยมันออกมาได้ยังไงโอ้โหไม่นะมันไปกินแฮกเกอร์หรือเปล่าเนี่ยโอ้โหสงสัยแฮกเกอร์จะเก็บงานไม่ดีมันเลยหลุดออกมาได้แต่ไม่เป็นไรไหนๆมันก็อยู่กับพระเจ้าแล้วไม่ว่ามันจะไปทางไหนไปกินใครพระเจ้าก็จะห้ามเอาไว้เอ้ยพระเจ้าก็จะช่วยไม่ใช่ห้ามดิห้ามไม่ได้หรอกนะโอเควันนี้นะครับพระเจ้าก็จะมาใช้ปืนนิวเคลียร์เดดเรย์ในการฆ่ามันทิ้งซะเดี๋ยวนี้เอาเลยนิวเคลียร์เดดเรย์นะครับโอ้เป็นคนที่ตายยากซะด้วยสิไอตัวนี้ไม่ต้องห่วงพระเจ้ากำลังกำราบมันอยู่รอแป๊บนึงมีปืนอะไรจริงๆไหมไอ้ปืนเลยนะไอ้ปืนเขียวๆอ่ะหาก่อนมันชื่อปืนอะไรนะปืนเขียวๆเนี่ยมีไหมไม่ใช่อ่ะมันชื่อปืนอะไรอ่ะจีอะไรทั้งอย่างเนี่ยไม่ใช่ไบโอกันแรงอยู่แรงอยู่ปืนเนี้ยปืนสีเขียวๆเฮ้หาไม่เจอช่างมันตายไปนะเรียบร้อยสำหรับ SCP 3199ตัวนี้ก็ได้ถูกกำจัดไปแล้วนะฮะชาวโลกก็สบายใจได้ไม่ต้องระแวงแล้วว่า SCP ตัวนี้จะไปทำร้ายคุณถึงที่นะโอเคพระเจ้ารับจบเหมือนเดิมส่วนตรงนี้อ่ะ
ส่วนตรงนี้เก็บไว้ดีไหมทุบออกก่อนเนี่ยเก็บงานไม่ดีเนี่ยเก็บไว้แล้วกันตรงนี้เผื่อว่ามีตัวแรมหมูอีกนะครับโอเคก็สำหรับวันนี้พระเจ้าซีอุยขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย